สวัสดีครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าปัญหาอย่างหนึ่งของมือถือตอนเราเล่นเกมนะครับหรือใช้งานเครื่องนะครับแล้วมันกระตุกเนี่ยเกิดมาจากความร้อนครับเพราะว่าเวลาที่มือถือของเราร้อนเกินไปนะครับเครื่องมันก็จะพยายามลดความเร็วของ CPU นะครับเพื่อไม่ให้เครื่องมันร้อนขึ้นนะครับแล้วก็นั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมเกมมันแหลกนะครับแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ควรนะครับวันนี้ผมมา แนะนำแอปพลิเคชันนะครับที่จะช่วยในการลดความร้อน CPU นะครับของมือถือของเรานะครับรวมถึงแอปพลิเคชันตัวนี้ยังสามารถทำการเคลียร์พวกขยะแล้วก็ช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างรวมถึงประหยัดแบตให้เราได้ด้วยนะครในแอปพลิเคชันเดียวเลยนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ CPU Cooler นะครแล้วกดเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาก็จะเห็นอุณหภูมิของเครื่องของเรานะครับของเครื่องอาจจะร้อนกว่าน,นี้นะครับเพราะว่า ของผมเนี่ยอาจจะอยู่ในห้องแอร์นะครเราก็แตะไปที่ตัวอุณหภูมิเลยนะครับตัวด้านบนเนี่ยนะครับแตะเข้ามาเนี่ยเขาจะทําการสแกนดูนะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมีแอปพลิเคชันตัวไหนที่ทํางานอยู่เบื้องหลังบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในหน้านี้ให้เอาเครื่องหมายถูกออกจากแอปพลิเคชันที่เราต้องงานเก็บไว้นะฮะอย่างนี้ผมอัดวิดีโออยู่ผมก็จะเอาออกจาก a อเซสกินนะครับรานั้นผมจะเคลียร์ทิ้งหมดนะครแล้วก็แตะเครื่องหมาย ถูกนะครับไปกับทุกแอปพลิเคชันที่ลงอยู่ในนี้เลยนะครแล้วกดไปที่คูลดาวน์นะครตรงนี้จะเป็นการปิดแอปเบื้องหลังไปนะฮะก็จะทําให้ตัวโทรศัพท์ของเราเนี่ยมีความร้อนที่ลดลงนะครับอ่าโฆษณาเราก,กดกลับมานะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆของแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะที่จะสามารถใช้งานได้เพิ่มอีกที่ผมแนะนําก็คือจะมีในส่วนของการ เพิ่มแรมนะคะให้ทํางานได้ลื่นไหลนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถใช้การเคลียร์ขยะนะครับเพราะตอนนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างส่วนประหยัดแบตก็เลือกที่ประหยัดแบตนะคะเดี๋ยวจะกดให้ดูทีละอันนะคะอ่ะสมมุติเราเคลียร์แรมก่อนนะคะแลเรก็กดเข้ามานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เลือกแอปพลิเคชันนะคะที่เราต้องการจะเคลียร์ออกนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครเราจะมาทําการ ดูไฟล์ขยะกันนะครก็กดเข้ามานะครตรงนี้ก็จะเป็นพวกไฟแคชนะครับพวกประวัติการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับบางคนลงแอปพลิเคชันมากนะครับก็เวลาที่เราลบทิ้งเอาไปแล้วอาจจะเหลือพวกเศษเซี่ยวของพวกขยะนะครตรงนี้เขาก็จะมีการแบ่งพวกไฟล์อยู่ใครที่โหลดแอปเมาบ่อยๆนะครับก็จะมีไฟแอปเปิด้วยแต่ของผมเนี่ยส่วนใหญ่โหลดใน p l a y ์สโตมาอย่างเดียวนะครผมก็จะไม่มีพวกแอปินะครับตรงนี้ก็ถ้ามีก็กด เลียร์ไปให้หมดเลยนะครับจะได้เพิ่มพื้นที่ว่างในเครื่องนะครับแล้วก็เป็นการประหยัดแบตไปในตัวด้วยนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่แนะนำให้ใช้งานของแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือในเรื่องของการปรับจูนแบตเตอรี่ในเครื่องของเรานะครับจะได้ประหยัดแบตมากขึ้นนะครับเราก็เข้ามาดูตรงนี้นะคะก็ แอปตัวไหนที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ตอนนี้นะครับก็เอาเครื่องหมายถูกออกไปก่อนนะครับอ๋ออันที่เอาเครื่องหมายถูกออกเนี่ยคือแอปที่จะใช้ตอนนี้นะครับส่วนอันที่ติ๊กเนี่ยก็คือไม่ได้ใช้นะฮะอย่างพวกนี้พวกซัมซุงคาวอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ใช้นะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะครับเราก็กดประหยัดแบตบมันจะเป็นการจําสินของแอปพวกนี้ไปนะครับแต่แอปไหนที่เราใช้เราต้องการแจ้งเตือนอยู่นะครับพวกแอปแชทพวกแอป ที่เราต้องการได้รับแจ้งเตือนปกติเกมเกิมอะไรพวกนี้ก็ให้อ,ออกเครื่องหวถูกออกไว้นะครับเพราะเดี๋ยวจะพลาดแจ้งเตือนไปนะครับก็แอปตัวนี้นะครับก็ใช้งานประมาณนี้นะครับฟังก์ชันหลักๆก็จะช่วยในการลดอุณหภูมิประหยัดแบตแล้วก็ช่วยเพิ่มพื้นที่เขียร์แหลมให้เราด้วยนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามกันลังใจของด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ